40ไร่ได้ผลผลิต500ตันเฮาก็ได้จับเงินล้านละค่ะสวัสดีค่ะซื้อแอนอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดปลูกแฟ้งจอมทับจำนวน40ไร่ค่ะแมนอีหลีค่ะเพราะว่าแอนปลูกแฟ้งจอมทับมาหนี2ปีแล้วได้จับเงินล้านอีหลีค่ะส่วนจากการใส่เลือกเมล็ดพันธุ์เลยค่ะโดยส่วนตัวแอนสิมั่นใจปลูกแฟ้งจอมทับของบริษัทเจียไตเพราะว่าปลูกง่ายใส่เวลาบ่โดนในการเก็บเกี่ยวแล้วก็ผลผลิตก็ดีการท่านไวรัสโรคใบเหลืองล่าน้ำค้างล่าแป้งในแปลงแทบสิบ่มีเลยข้อสำคัญก็คือติดผลดกได้น่วยหลายน้ำหนักดีสีก็งามสีนวลน้ำหนักก็สิอยู่ประมาณ 5-6 กิโลต่อหน่วยแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าในตลาดเพิ่นก็บอกว่าขายดีถูกใจคักอีหลีค่ะเริ่มจากการเตรียมดินไถตากหนาดินไว้ประมาณ 7-14 มื้อเพื่อปรับสภาพหนาดินหลังจากนั้นเฮาก็มาเตรียมแปลงยกล่องสูงประมาณ30เซนแล้วเฮาก็มาปลูกระยะต้นห่างกันระหว่างต้น80เซนระยะห่างระหว่างแปลง6เมตรเพื่อสิให้แฝงของเฮาได้มีพื้นที่ในการโตเต็มที่พอเตรียมแปลงเสร็จแล้วเฮาก็นำเมล็ดแฝงพันธุ์จอมทับมาแช่น้ำอุ่นประมาณ 2-4 ชั่วโมงหลังจากนั้นเฮาก็สินำเม็ดมาบ่มในกระติกปิดฝาไว้ประมาณ1คืนหากก็สิเริ่มงอกพอหากเริ่มงอกแล้วเฮาก็เอานำมาหยอดในถาดที่เฮาเตรียมไว้ได้เลยค่ะส่วนตัวแอนคิดว่าทุกช่วงเวลาของการปลูกแฝงจอมทับก็คือสำคัญนำกันทุกช่วงบ่ว่าสิเป็นตั้งแต่เริ่มต้นการเลือกเมล็ดพันธุ์การเตรียมดินจนถึงติดหน่วยติดผลเฮาก็ต้องดูแลเรื่องน้ำเรื่องปุ๋ยเรื่องยาแล้วก็ที่ขาดบ่ได้เลยก็คือความใส่ใจของเฮาที่สิเฮ็ดให้ผลผลิตเฮาออกมาได้ดีค่ะแม่นค่ะเพราะว่าแอนอยากให้เอาเทคนิคที่แอนแนะนำไปนี่เอาไปทุกคนเอาไปลองเฮ็ดกัน40ไร่ได้ผลผลิต500ตันคิดเป็นเงินราคาต่ำๆกิโลละ2บาทเฮาก็ได้จับเงินล้านละค่ะนี่ล่ะที่เขาเอิ้นว่าแป้งจอมทับเงินล้านของแท้อีหลีค่ะถ้าตั้งใจเฮ็ดแล้วใส่ใจผลผลิตเฮาก็สิออกมาดีแต่ถ้าปลูกแป้งจอมทับก็สิได้จับเงินล้านคือแอนแน่นอนค่ะ